คนทำนะก็ดูตามห้างสรรพสินค้ามีทั้งหมดน่าจะเป็น11ห้างนะมั้งตอนนี้เดี๋ยว12ห้างขยายใหญ่โตเลยโควิดเขาปืดปัดว่าฟังขยายงานเนี่ยคนมันกินนะเนาะหากินไหนไม่ได้ไปดีเดินไปอะไรก็เรียกฟู้ดคอร์ทตามห้างสรรพสินค้านะครับขึ้นไปก็มองหาดูเจต้นผลนะครับชื่อนะชื่อต้นผลนะครับเจเจอาหารเจอาหารเจในเรื่องของวัตถุดิบถือว่าเขาจัดสรรหามาอย่างดีนะครับเจ้านี้เขาลงทุนเองมั้ยเนี่ยขับรถฝันแล้วไม่รู้กี่กิโลเมตรเพื่อไปหาวัตถุดิบมาป้อนปากป้อนท้องชาวบ้านเขาก็แน่จริงก็อยู่ห้างได้ไงล่ะก็ต้องมีความแน่จริงนะครับกินแล้วจะติดใจแสบอีหลีเส้นเขานุ่มมากเส้นนะต้นผลจำนะครับอาหารเจก็ต้องผลต้นผลนะคะเยาวราชก็มีนะครับเยาวราชไปถ้าหากว่าโควิดไม่มาแล้วโอ้โหเยาวราชเนี่ยถึงเลยครับขนาดโควิดมาก็ยังสบายๆก็แปลว่าชาวเยาวราชนั้นรู้ดีว่าอาหารเจต้นผลนั้นเป็นอาหารที่นะเจี๊ยะเข้าไปแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยมันหวานวันนั้นไปกินเลยเดี๋ยวนะอาหารเจนะแกงเขียวหวานโอ้โหมันเหมือนเป๊ะทุกประการเลยโอ้โหทำได้ยังไงวะแกงเขียวหวานนะครับใส่ข้าวปุ้นนี่แหละครับขนมจีนเนี่ยเขาถ่าดิอันนั้นเอามีใครไหมครับถามนอกเหนือจากนั้นครับเชิญครับเชิญครับนึกว่าพี่น้องครับแลกเปลี่ยนกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะครับอย่าคิดเกินไปกว่านั้นนะครับลุงไม่ใช่เป็นครูบาอาจารย์ใครนะครับแล้วก็ไม่เคยที่เสนอตัวเป็นครูบาอาจารย์ใครนะครับบอกให้ทราบไว้มีอะไรรู้เล่าสู่กันฟังท่านมีสองหูเด้อสิบอกให้นะครับอย่ามาเชื่อลุงฟังแล้วไม่ตอบเอาคะแนนครูบาอาจารย์ไม่ได้นะครับเป็นไปได้ไหมเป็นความรู้นอกตำราได้ไหมคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงประมาณนั้นได้หรือเปล่าครับประมาณนั้นขอให้เข้าใจในรูปแบบนั้นลองดูซิเผื่อว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้รู้จักถึงต่างมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมประมาณนะครับแต่ที่แน่ผมไม่ได้ไปแย่งอาชีพใครนะครับเพราะว่าผมไม่มีอาชีพอาชีพไม่เจออาชีพลุงไม่มีหรอกมีแต่สองมือเปล่ารักษามนุษย์ไปเรื่อยแหละแล้วแต่ว่าใครจะให้รักษาคนไม่ให้รักษาก็ไม่ว่าอะไรกันลุงโอ้ยทักเขาก็ไม่ได้คุณจันหนูอยากมีตุ๊กแกมาร้องจังเลยค่ะเผื่อเวลาหนูคิดที่จะพูดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะเพราะสิ่งที่หนูคิดบางครั้งที่เคยพูดไปตัวหนูคิดว่ามันจะดีแต่พอพูดแล้วกลับไม่ดีเสียนี่ลุงบอกตุ๊กแกมาร้องเตือนสติหนูด้วยค่ะนะฟังดีนะไอ้เรื่องพูดเรื่องคิดเนี่ยลุงเป็นคนที่พูดว่าคำสอนก่อนคำสอนได้ยินกันมาหลายร้อยคนนะต่อไปนี้คือคิดดีพูดดีทำดีใช่ไหมครับใช่นะถามว่าพูดกันมาขี่รถรุ่นคนที่ว่าเนี่ยคิดดีพูดดีทำดีคิดดีคิดยังไงคิดบวกบวกคิดบวกคิดยังไงครับว่าบวกแปลว่าอะไรเอา positive thinking มันแปลว่าอะไรคิดบวกบวกแต่เพื่อใช่ไหมบวกอย่างเดียวใช่ไหมบวกอย่างเดียวบวกแบบลงทุนใช่ไหมค้าขายยังไงลงทุนไป10ขายได้20 30 50บวกไปเรื่อยสุดท้ายรวยใช่ไหมครับเอางั้นไหมคิดดีคือคิดอย่างไรจะให้รวยกันใช่ป่ะตามใจนะ
ถ้าใครสรุปว่าเป็นเช่นนั้นก็ว่าคิดดีคิดบวกคิดบวกโอเคไหมแต่ลุงบอกว่าเอาล่ะถ้าคิดดีตอนนั้นก็พูดไปที่พูดดีตามที่ก็แล้วกันแบบนั้นนะแต่ลุงบอกว่าเราฟังกันมาหลายแล้วทุกคนเราคิดดีพูดดีทำดีมันก็ไม่ไปไหนวะเนี่ยกลับขั้วโลกดีไหมคิดไม่ดีทีเนี้ยคิดไม่ดีเอ้าแต่ห้ามเด็ดขาดนะอย่าพูดตามที่คิดโดยเด็ดขาดเป็นเรื่องทันทีสกัดตัวนี้ให้อยู่ครับคิดไม่ดีเช่นลุงก็เคยคิดไม่ดีกับทั้งนั้นแหละครับคิดกันหมดเลยยิ่งตอนที่ลุงอายุ20นะไม่เกิน30เนี่ยช่วงนั้นโอ้โหคิดไม่ดีกับนางสาวจักรวาลนู่นนะครับจำได้แม่นกันแล้วกันนะ36 21 22 26จำได้แม่นกันแล้วกัน ลุงก็คิดไม่ดีกับหล่อนอยู่เรื่อยเลยถามว่าหล่อนฉึกรออะไรไหมเนี่ยก็ไม่มีไม่มีไม่รู้คิดไม่ดีจนสุดไม่ดีอ่ะจนไม่มีเลยจะให้คิดดีเนี่ยเอ้ยมันกลับขั้วโลกเลยกลายเป็นดีโดยที่ไม่รู้ตัวโอเคไหมครับลองกลับขั้วคิดสิครับเช่นคิดไม่ดีกับลุงสิครับคิดไม่ดีคิดไม่ดีกับลุงนะแต่อย่าพูดนะถ้าพูดแล้วยุ่งนะพี่แต่อย่าเขียนนะอย่าพิมพ์เขียนพิมพ์มายุ่งนะพี่เงี้ยใช่ไหมครับใช่นะคิดไม่ดีกับใครก็ได้ในโลกเนี่ยเขาเหล่านั้นไม่เกิดความสูญเสียแน่นอนเห็นไหมกลับขั้วสิครับมีประโยชน์ไหมล่ะไม่มีประโยชน์คิดไปทำไมสุดท้ายมันก็รู้ทันทีเอ้ยไม่มีประโยชน์หาอะไรเลยไปเป็นประเภทประบาลนะครับแล้วคิดไปทำไมวะเนี่ยมันก็เลยเป็นการหยุดความคิดนั่นเองแปลว่าคิดจนสุดความคิดจะรู้ว่าสิ่งที่สุดนั่นคืออะไรครับจบเนาะฟังลุงนี้เนี่ยคิดดีคิดอะไรยังไงคิดแต่จะให้